นดูพิพิธภัณฑ์วันนี้ขอเสนอคำว่ายุคก่อนบริษัทยุคก่อนบริษัทเป็นชื่อสมัยหรือช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่รู้จักใช้ตัวอักษรในการบันทึกเรื่องราวมีเพียงภาษาพูดที่ใช้สื่อความหมายเข้าใจกันเฉพาะกลุ่มในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ได้แก่ยุคหินสามารถแบ่งย่อยได้เป็นสมัยหินเก่าสมัยหินกลางและสมัยหินใหม่ยุคโลหะซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็นสมัยสำริดและสมัยเหล็ก